วันนี้จะแสดงถึงเรื่องกรรมว่าถึงเรื่องกรรมกรรมในทางพุทธศาสนาท่านแสดงไว้มากมายหลายอย่างแต่ว่าอันนั้นท่านแสดงไว้ตามตำราตำราผู้สนใจศึกษาตามตำราเพียงพอเข้าใจได้เห็นได้ความรู้กว้างท่านแสดงไว้ดีแล้วไม่ทุกอย่างแต่นี่จะแสดงเฉพาะทั้งเรื่องกรรมที่ติดตามคนหรือว่ากรรมที่เราจะนำคนให้ไปเกิดในคตินั้นจะพูดโดยเฉพาะทั้งเรื่องกรรมนิมิตกับคตินิมิตกรรมเนี่ยหมายความถึงการพร้อมเพียงกันเฉยเมื่อแตกเมื่อดับตายแล้วจะทิ้งทอดทิ้งไว้ในดินนี้เป็นนักปัญญาสมุทรเรียกว่าลูกตาได้ทำข้าวของมันไม่ได้รับรู้ด้วยแม้แต่ยังมีชีวิตอยู่ร่วมกันคือกายกับใจร่วมกันทำงานก็จริงอย่างเอาไปลักห่อโกงขโมยของเขาไปตีศีรษะเขาทำทุจริตประพฤติต่างๆนานาในเมื่อถูกจับกุมหรือรับหมายเสียโทษกายนั่นเนี่ยจะต้องได้รับให้ปรากฏเช่นเขาจับมันก็ต้องจับที่กายเขาไปติดคุกติดตารางก็ไปติดคุกติดกายเดี๋ยวเขาจะไปฆ่าไปประหารเขาก็ประหารที่กายในขณะนี้เนี่ยกายรับภาระหนักกว่าใจแต่ความจริงใจก็รับภาระหนักเหมือนกันไม่มีใครเห็นด้วยความทุกข์กุ้มอกกุ้มใจนั้นจะหนักยิ่งกว่ากายไปเสียตั้งเพราะกายนั่นเช่นว่าเขาไปประหารพอไปขาดถ้าหากว่ามีใจมันก็มีความรู้สึกแล้วใจเป็นคนทุกข์ใจเป็นคนเดือดร้อนกายนั่นถึงเขาจะไปขาดไปสับไปบั่นไปทอนเหมือนกับมันก็ทอนกล้วยหรือทอนไม้ทอนอย่างนั้นมันก็ไม่ได้อะไรอวรไม่มีความอะไรวอนอะไรเลยฆ่าก็ฆ่าไปซักก็ซักไปตีก็ตีไปมันไม่มีอะไรวอนกับความเป็นอยู่ของมันหรอกผู้อะไรวอนผู้เป็นทุกข์เดือดร้อนคือตัวใจนี่ในขณะที่อยู่ร่วมกันทำร่วมกันเวลารับผลกรรมก็รับร่วมกันในเวลาที่มีชีวิตอยู่เวลาแตกเวลาดับคิดใจห นีจากร่างแล้วกายไม่ได้รับรู้ใจเป็นคนรับคนเดียวกรรมต่างๆที่เป็นบาปหรือเป็นบุญก็ตามถ้าพูดส่วนนั้นก็ส่วนไม่ช่างเลยกรรมเป็นคนรับหอบเป็นคนเดียวหมด ในขณะที่
หนีจากกันก็ต่างคนต่างในอะไรอาวรณ์กันเช่นกายมันจะแตกดับใจก็หนีไปคนเดียวไม่ได้ล่ำได้ลากันเลยหรือกายจะหนีจากใจบางครั้งบางคราวเช่นรถชนตายก็ดีหรือว่าฟ้าผ่าก็ดีเกิดทุกข์เหตุตายด้วยประการต่างเวลาดับเวลาตายก็ตายวูบวาบไปเดียวก็ดาวไม่ได้ล่ำได้ลาใจเลยนั่นเขาอยู่ด้วยกันมาครั้งแรกนะชนิดสนมกลมกลืนกันไม่ได้ที่จากกันจริงๆจังเฮ้ยต่างคนต่างไปมาอะไรบนทุกคนครับคนเราตัวคนเราจะมีอย่างนี้คนที่ไปยึดไปถือนะไปยึดไปถือหลบหลุมแรงๆเนาะถ้ายึดว่าความยึดถือนั่นแหละที่ท่านเรียกว่ากิเลสยึดถือว่าเป็นของกูของกูเรียกว่ากิเลสกิเลสอันนี้แหละที่เรียกว่ากรรมกรรมนี่แหละเป็นของมีผลมีกำลังมากไม่มีใครสามารถที่จะหยีบกันหรือต้านทานหรือแก้ไขในเรื่องประการต่างๆกรรมตัวนี้มีทางแก้ไขด้วยในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ผู้ที่ทำกรรมทั้งหลายกรรมชั่วโดยประการต่างๆโดยอำนาจของกิเลสคิดว่าจะแก้ไขที่หลังหรือบางคนยังพูดดันทุรังก็อยู่ว่าไปต่อสู้กันอยู่ในโลกเพื่อไปแก้ไขสถานการณ์อุบาทอย่างนี้เป็นต้นความเป็นจริงมันไม่มีหนทางหรอกคนเราจะตายมันต้องมีเครื่องดึงดูดชักจูงคือกรรมเรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตผู้ที่ทำบุญทำทานสร้างกุศลมากมายจิตใจเบิกบานยิ้มเอิบในคุณงามคนดีในขณะที่เมื่อเราเมื่อเขาจะตายคนจะตายมันต้องหมดความรู้สึกคือไม่รู้จักเจ็บจักปวดใจนั้นทอดทุระกายแล้วจึงค่อยตายในขณะที่ใจทอดทุระนั่นแหละทอดทุระกายไม่ยึดกายในขณะนั้นนิมิตจะเกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างว่าเราเคยได้ทำบุญมากนะอธิบายแล้วจะทำบุญอะไรก็ตามเช่นว่าทำบุญมหากฐินหรือกองบวชสร้างกุฏิศาลาจิตใจเราอิ่มเอื้อปีตื้นปีติในการที่เราสร้างอันนั้นในขณะที่ว่าเนี่ยจิตใจเราไม่ได้ยึดเอากายปล่อยวางเหลือจิตใจในขณะนั้นภาพของกรรมคือการกระทำจะมาปรากฏขึ้นในขณะปรากฏภาพที่เราทำดีนั่นแหละเช่นเราเคยสร้างกุฏิเวลาเราสร้างนี่ก็ไม่ใหญ่โตโหดฐานไม่เคยสดงามอะไรหรอกแต่ว่าปรากฏในขณะนั้นมันจะสวยสดงดงามขอนาเพิดเพลินเจริญใจอย่างยิ่งในขณะนั้นจิตจะต้องยึดเอาเป็นอารมณ์ถือเป็นอารมณ์แน่วแน่ในเรื่องนั้นนี่เรียกว่ากรรมนิมิตคือการกระทำคตินิมิตนั้นอาจจะปรากฏ
ห็นพวกเทวดาหรืออะไรก็ตามเถอะมนุษย์ก็ตามเถอะที่เป็นผู้มีความสุขสบายแต่งกายงดงามหน้าเพลิดเพลินเจริญใจมันเลี้ยงล่อเลี้ยงเรียกร้องหรืออ้อนวอนร้องขอให้ไปอยู่ด้วยในสถานที่โอ่งโถงน่าอยู่น่าชอบน่าชมซึ่งเราจะมองเห็นสถานที่เช่นนั้นมาห่อมาล่อมาล่องบ้านใหญ่เมืองหลวงที่ไหนมันสวยสดงามเราได้ยินได้ข่าวมีคนแล้วคนหนึ่งมาอ้อนวอนร้องขอรับรองทุกอย่างเครียดโดยไม่ได้อะไรให้จะอดอยู่ได้ก็ต้องไปอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นยังเห็นชัดชัดเท่านั้นอีกเห็นเป็นภาพเป็นบ้านเป็นเมืองสวยสดงามบางทีเห็นได้ชัดได้ส่วนหนึ่งอันนี้เรียกว่าคตินิมิตคติคือที่จะไปมองเห็นที่จะไปอันนี้ทั้งกรรมที่ดีทั้งกรรมที่ชั่วละกันเราเคยทำบาปกรรมทนทุกข์ทรมานด้วยประการต่างๆคิดชั่วช้าเร็วซ้ำเช่นนักต่อโกงขโมยฆ่าสัตว์ตะเคียนทุกที่ด้วยประการต่างๆในเวลาที่ในขณะที่ว่านั่นน่ะในขณะจิตที่มันปล่อยวางกายเนี่ยมันจะปรากฏภาพที่เราทำความชั่วนั้นให้เห็นชัดขึ้นมาโดยที่เราไม่ตั้งใจจะลึกคิดถึงละแล้วเราไม่ลืมไปแล้วนานแสนนานทีเดียวแสดงขึ้นมาให้ปรากฏในใจหรือบางที่อาจจะแสดงออกภายนอกก็ได้เช่นคนฆ่าหมูฆ่างัวในขณะนั้นจะแสดงอาการทางกายทำท่าทีปฏิกิริยาในการที่เราคิดทำความชั่วแล้วล่ะฆ่าหมูฆ่าวัวเนี่ยให้คนอื่นปรากฏทั้งที่เรามีสติอยู่แต่มันปรากฏขึ้นหรือว่าบางทีกับในขณะนั้นอาจแค่เผลอสติจะแสดงจะปรากฏทำให้ปรากฏขึ้นไหมอันนี้เรียกว่ายังไม่ทันแตกทันดับคือกายกับใจยังรวมกันอยู่ถ้าหากว่ายังเหลือแต่ใจอย่างเดียวคือมันทอดทิ้งกายจะได้ดังอธิบายมานั้นมันจะปรากฏภาพความชั่วของตนนั้นให้เป็นเหตุให้จิตตกวิจารเดือดร้อนวุ่นวายแล้วก็ปาดเฉียวงาตัวอย่างแสนสาหัสเช่นปรากฏว่ามีคนใจมันหิดโหดร้ายหน้าบึ้งหน้าเดี่ยวมาลากมาผูกมัดเข้าไปกระชากขู่เข็นเนื้อประการต่างๆจะร้องขออ้อนวอนจะเท่าไรก็ไม่มีใครจะช่วยเหลือได้แล้วก็ไม่ให้อภัยเสียด้วยนี่เป็นปรากฏเห็นสิ่งทั้งหลายที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะคิดตกสะดุ้งตกใจแต่ก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ไม่เรียกว่ากรรมในทางชั่วกรรมนิมิตคตินิมิตอาจจะไปเห็นที่เราจะไปอยู่เช่นเห็นหลุมถ่านเพลิงไฟลุกโซนอยู่ตลอดการเวลาคองไฟใหญ่ไฟโตรั่วเห็นสถานที่อันทุรกันดารหดอย่างยากแค้นเดือดร้อนในประการต่างๆสถานที่ซึ่งเราจะเขาจะเอาเราไปนะในสถานที่เป็นได้เห็นอย่างนั้นเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวแสนสุดขนาดแต่ไม่สามารถจะแก้ไขได้อันนั้นเรียกคตินิมิตกรรมนิมิตคตินิมิตทั้งสองอย่างนี้นะอันใดนี่จะเกิดก่อนก็ได้
กรรมเกิดนี่เกิดก่อนก็ได้นิสตินี่เกิดก่อนก็ได้แต่ว่าทั้งสองอย่างนี้แหละจะมีเครื่องดึงดูดและชักจูงเอาจิตใจของเราที่ทอดทิ้งจากกายแล้วนั่นให้ไปเสวยหากจะมีปัญหาถามว่าทำไมในเมื่อกายกับใจยังกรองดองสามัคคีกันอยู่ทำก็ไม่เห็นทารุณโหดร้ายจะเคยนะแต่เมื่อจิตคิดใจนี่ทอดทิ้งกายแล้วทำไมยังทำให้โหดร้ายจะเกิดแสดงอาการโหดร้ายจะเกิดมันเป็นธรรมดาทั้งเรื่องใจเลยถ้ายังอยู่กับกายพร้อมเพียงกับกายมีการที่จะลดเครื่องและแก้ไขได้สมมติว่าเรานั่งหรือเรานอนเหนื่อยเราก็สามารถที่นั่นเหนื่อยมันเหนื่อยที่ใจมันอ่อนเพลียที่ใจแต่ครั้งนี้เราหิวอ่อนเพลียหิวเข้าก็หายน้ำแล้วก็เอาน้ำมาดื่มที่กายแล้วเข้ามาทานที่กายใจก็ค่อยสบายนี่ช่วยกันแก้ไขกันได้แต่ยังเหลือด้วยใจเดียวแล้วมันหมดทางไม่มีทางแก้ไขเหตุใดมันทุกข์จนทุกแสนสาหัสทุกข์ก็ทุกแสนที่มีสิ่งเดียวเหลือสิ่งเดียวจริงว่าแล้วก็เป็นของเบาอีกด้วยของเบาๆนั่นไม่ว่าอะไรล่ะลองๆดูภายนอกแล้วก็แล้วกันรถวิ่งตามถนนหนทางพอพลาดกับบางครั้งบางคราวก็พอมีหนทางแก้ไขหรือสามารถที่จะปลดเครื่องแก้ไขด้วยประการต่างๆได้ถ้ามันเหลือเกินหรือเปล่าแสดงแต่หากว่าเครื่องบินถ้ามันพาดอยู่บนอากาศไม่มีที่เกาะเกี่ยวเดี๋ยวว่าแต่พาดเลยเพียงมันแฉลบนิดหน่อยเท่านั้นล้มเลยทีเดียวดูว่าวก็แล้วกันขึ้นอยู่บนอากาศเนี่ยตีวิบนอากาศมันของเบาเบาเพราะแฉลบก็วูบลงเลยท้องเบาเหมือนกันใจเป็นท้องเบาเหมือนกันถ้ามันตกลงได้เอ็นไปทางไหนแล้วไปอย่างสุดขีดเลยเหตุนั้นว่าสุขก็สุขจนสุดขีดทุกข์ก็ทุกข์จนสุดขีดมาตอนนี้ยังเรียกว่ามันมีหนทางแก้ไขแล้วจะไปแก้ไขตอนไปมีตายตอนตายไปแล้วจะไปแก้ไขจะไปหวังมีทางที่พูดนี้พูดถึงเรื่องนรกที่เขาที่ท่านเรียกว่านรกทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสหรือสวรรค์ได้ความสุขอย่างยิ่งไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลพูดกันเฉพาะในตอนนั้นแหละในตอนที่จิตมันนี้ที่มันวางทอดทิ้งล่างไม่ได้หมายความว่าอยู่ใต้ดินได้อยู่บนอากาศสังหารที่ไหนพูดได้เฉพาะในขณะนั้นน่ะขณะที่จิตมันถอนจากล่างแล้วเกิดกรรมนิพพานนั่นปรากฏเห็นนรกถอนขึ้นตรงนั้นเห็นนั้นผู้ที่มาเข้าใจในเรื่องทั้งหลายมีแล้วนะจะแก้ไขตนเองก็แก้พึงแก้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่คือกายกับใจร่วมกันนี้จะเจริญให้มีคุณงามความดีเจริญงอกงามขึ้นกับพากันพร้อมใจกันเจริญแล้วรีบเจริญซะจะเมื่อมีกายกับใจพร้อมกันรู้สึกตนแล้วแก้ไขได้แล้วชั่วแล้วแก้ไขได้แล้วดีแล้วทำเจริญยิ่งไปได้หากว่ากายทอดใจทอดทิ้งกายแล้วไม่มีทางแก้ไขเลย
ผลอันนั้นเรียกว่ากรรมผลของกายกับใจร่วมกันทำมันเรียกว่ากรรมกรรมอันไหนจึงค่อยมาต่อแสดงปรากฏกรรมนี่เป็นของมีพลังแสนยิ่งอย่างยิ่งนั่นใครจะต้านทานห้ามตามไม่ได้นั่นใครจะไปร้องขออ้อนวอนได้หรือกรรมให้ผลยุติธรรมอย่างยิ่งทำลงไปแล้วมากน้อยเท่าไรก็ได้ผลเท่าที่ตนทำนั่นเหมือนคนเรายังมีชีวิตอยู่คนเราที่มีกายก็จิตร่วงมาอย่างนี้ที่ปลอกหลอกลวงได้สารพัดเถื่อนจะโกหกมายาได้นั้นนี่เอาเงินเอาทองมาแก้ไขความผิดอันนั้นคือมาจ้างทนายความก็ดีหรือว่ามาให้ค่าไถ่ค่าถอนเพื่อไม่ให้ผิดได้นะส่วนไปถึงตรงนั้นแล้วนะยังเหลือใจแล้วไม่มีต่างไม่มีทนายความไม่มีใครจะอ้อนวอนร้องขอได้และไม่ให้อภัยกันเสียด้วยไม่ถึงก่อนนั่นน่ะมีอะไรก็ต้องกลงไปกลงมาเลยไม่มีการยกเว้นกรรมตอนนั้นไม่มีพ่อมีแม่ไม่มีพี่มีน้องไม่มีญาติมีวงไม่มีครูมีอาจารย์เป็นเอกจิตของมันคนเดียวมันไม่เรื่องหนาใครทั้งนั้นกรรมนี้ในเชื่อเป็นของมีกำลังกรรมในเชื่อแยกสัตว์ให้ไปเป็นต่างๆนานาอย่างเราทำคำชั่วด้วยประการต่างๆมันจะแยกเราให้ไปเกิดในที่ชั่วกรรมที่เราทำดีมันจะแยกเราไปในทางที่ดีในทางที่ชั่วที่ดีในคนอื่นเดี๋ยวมันแยกไม่ได้ทุกคนอื่นมันแยกไม่ได้กรรมนั่นแหละคนแยกเราจะไม่แก้ตัวแล้วพัดเปลี่ยนกันไม่ได้ทั้งนั้นนั่นยังเป็นของนาคือวัวเป็นสิ่งที่เราจะพึงสังวรรีบทำเพื่อจะมันมีชีวิตจะรู้สึกตัวอย่างเราเกิดขึ้นมามาพบพุทธศาสนาซึ่งเป็นธรรมคำสอนที่เจ้าสอนให้เราละชั่วทำดีเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากพวกล่ามอย่างยิ่งถ้าหากเรามาลึกได้ถึงเรื่องนิมิตกรรมนิมิตสตินิมิตดังที่ว่ามันไม่มีทางแก้ไขแล้วเป็นสิ่งที่ควรน่าจะกลัวและพยายามแก้ไขตัวเองจึงจะไม่สายเกินการรีบแก้ให้แต่ป่านนี้ซะทั้งหมดเรื่องหมดแล้วเพราะเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะเหตุที่ผลกรรมนำให้ไปเกิดอยู่อย่างนี้ตลอดกาลถ้าแก้ไขได้แล้วการเกิดการตายก็เรียกว่าสั้นเข้ามาคือใกล้ที่จะชิ้นสุดลงไปเพราะฉะนั้นในพากันศึกษาพิจารณาตามธรรมคำสั่งพระเจ้านั่งอธิบายอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนทุกคนมีหูทิพย์ตาทิพย์ได้คล่องแคล่วเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการคือฐานของท่านดีท่านชำนาญในการเข้าฌานจนถึงอัปปนาฌานแล้วออกจากอัปปนาฌานท่านจึงมาวิตก ในเรื่องที่ท่านอยากจะรู้วิตกแล้วท่านก็ไม่ได้ไปยึดในความวิตกนั้นอีกท่านจะต้องเอาจิตทั้งท่านมาไว้อีกที่ประเทศตัวนั้นอีกความรู้นั้นเนี่ยก็ปรากฏมันจะไปชัดอันนี้เราพวกเราปฏิบัติสุดหักหายจะทำไม่ได้แต่มันก็เข้าไปตรงนั้นแหละก็ได้ความรู้เช่นนั้นเหมือนกันคล้ายๆกับว่านอนแล้วฝันมันไม่แน่นอนจริงว่าแน่นอนไม่ได้เช่นนั้นจริงไหมนะไม่ควรเชื่อเนี่ยเครื่องเล่นมากมายเครื่องอยู่มากมายเพลินนุ๊กจะลืมตัวไม่รู้จักว่า
เราอยู่ไหนล่ะแกไปเห็นเรื่องนั่นไงยินดีเพื่อเพื่อนหนูเรื่องนั้นอันนี้ความพิสดารของฌานมีเรื่องสมาธิความรู้ในการที่หัดสมาธิที่จะเปิดเดินมากให้ข้อนี้แปลกต่างอะไรกับธรรมดาธรรมดาเห็นรูปเป็นรูปธรรมดาเสียงเสียงเป็นเสียงธรรมดากลิ่นรสโผฏฐัพพะก็ธรรมดาแต่ว่าความชัดมันเกิดขึ้นรูปสักตัวรูปรูปนี้เป็นอนิจจังทุกขังแน่นอนแท้จริงรูปนี้เป็นก้อนดินชัดรูปนี้สักตัวเป็นหุ่นรูปนี้ไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นสภาวะหนึ่งเกิดดับเปลี่ยนไม่สนุกคนจะสนุกชอบถ้าพิจารณาเห็นชัดตามจริงนั่นแหละใจนับเนี่ยนะกันโน่นน่ะผลประโยชน์ที่มันจะปรากฏมันจะได้ตอนท้ายสุดท้ายหากมันเจ็บมันป่วยหากมันแตกสลายมันดับมันเสื่อมแล้วพิจารณาแล้วว่าเป็นอย่างนั้นแน่นอนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจจะไม่ได้หวังหรอกเรื่องฌานนั่นเป็นเพียงแนวให้เกิดอุบายคิดค้นต่อไปฉะนั้นเราพิจารณาทั้งเราพิจารณาพอมันเกิดข้าวขึ้นมาเห็นเราตัวของเราเนี่ยเปื่อยเน่าเละตายหมดคือแสดงว่าตัวของเรานี่จะต้องเป็นไปอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เดินอย่างนั้นนี่ปัญญาไม่ถึงขนาดนั้นเห็นแล้วก็แล้วสนุกเพลินหน้าเกลียดเกลียดแต่หน้าชอบใจไม่ชอบใจเลยไม่เดินต่อไปเห็นแล้วจะมาขายสมฉะนั้นจึงได้แสดงถึงเรื่องเหล่าต่างจิตใจไปมุ่งมั่นในสิ่งไหนแล้วไปติดในสิ่งไหนอะไรก็ตามอย่าลืมอย่าลืมตัวผู้รู้แก้กันง่ายๆมันมีคนหนึ่งเป็นคนผู้รู้นี่อาการของที่เราได้เห็นนี่เรียกว่าเป็นอาการของจิตด้วยจิตอย่าไปลืมตัวต้นตอคือตัวจิตที่ให้ย้อนเข้ามาหาคุณพอย้อนเข้ามาพวกนี้มันก็ถอนแล้วมันก็เดินต่อไปเพื่อมันจะเพ่งพิจารณาอื่นต่อไปนี่วิธีแก้กันง่าย